วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่7ถึงข้อที่8และข้อที่11บันทึกว่าฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ผู้นั้นและเล้าโลมใจเขาต่างหากกลัวว่าเขาจะจมลงในความทุกข์เหลือล้นดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่เพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วข้อคิดจากพระวจนะการยกโทษ 1. การยกโทษเป็นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่ไม่ควรทำ 2. การยกโทษเป็นการกระทำที่สามารถเล้าโลมจิตใจของคนและของตนเองได้ 3. การยกโทษเป็นการช่วยชีวิตคนไม่ให้จมลงในความทุกข์ทั้งตัวเขาและตัวเราด้วย 4. การยกโทษเป็นการยืนยันความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเรา 5. การยกโทษทำให้มารซาตานไม่สามารถมีชัยหรือชักใยอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ